ค่ะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพวก KPN นะคะก็ติดตามชมผลงานของพวกเขากันต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวบันเทิงต่างประเทศค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์ทริลเลอร์นะคะเรื่อง Limitless ค่ะซึ่งรับบทโดยพระเอกมาสเตอร์อย่างแบรดลีย์คูเปอร์ค่ะซึ่งโดยเนื้อเรื่องนั้นก็เล่าถึงผู้ชายธรรมดาคนนึงที่บังเอิญได้ไปกินยาสุดมหัศจรรย์จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต้องไปติดตามชมจากตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ My excuse for looking like this I'm a writerEddie, maybe it's time to let the writing go. But just in case you think nothing ever happened to me. Eddie Mora! Hey! Tell me about this book. Well, how much have you written of it? Not one word. Well, I suppose... และนี่ก็คือตัวอย่างแรกจากหนัง Limitless ผลงานแนวทริลเลอร์ที่ได้พระเอกแบรดลีย์คูเปอร์มารับบทนำเป็นเอ็ดดี้มอร่านักเขียนหนุ่มธรรมดาที่ไร้หัวนอนปลายเท้าไม่มีงานมีการและไร้ซึ่งเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเอาซะเลยแต่แล้วจู่ๆชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างสุดขั้วหลังจากที่ได้กินยาสุดมหัศจรรย์ที่เพื่อนของเขามอบให้จากชายหนุ่มธรรมดาก็ได้กลายมาเป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ดึงดูดสาวๆขึ้นมาอย่างสุดๆเลยล่ะค่ะ I'd like to renegotiate my advance. Math became usefulความสนุกของหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะอย่างที่รู้กันว่าในโลกนี้นั้นของฟรีและดีเพอร์เฟกต์นั้นหามีไม่เมื่อยานี้เริ่มครอบงำจิตใจของเอ็ดดี้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่ามันจึงส่งผลร้ายตามมาในที่สุดว่าแต่จะเป็นอะไรและเขาจะสามารถหาทางแก้ไขก่อนจะสายเกินไปได้ทันหรือไม่ต้องรอติดตามลุ้นกันในโรงภาพยนตร์ How many of us ever know what it is to become the perfect version of ourselves What's the asking price 12.5เป็นภาพยนตร์เรื่อง Limitless นั้นเป็นผลงานการกำกับของนิวเบอร์เกอร์ที่มีผลงานไม่คุ้นหูของหนังบ้านเรามากนักอย่างหนัง The Lucky Ones และ The Illusionist โดยเขาได้เลือกเอานวนิยายเรื่องดังพล็อตน่าสนใจของอลันกลินเรื่อง The Dark Fields มาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์โดย Leslie Dixon จากหนัง The Thomas Crown Affair และ Just Like Heaven และนอกจากพระเอกแบรดลีย์คูเปอร์แล้วก็ยังได้พระเอกรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างโรเบิร์ตเดนิโรมาเสริมทัพรวมด้วย Abby Cornish Johnny Whitworth Anna Friel และอีกมากมายหนังใช้ทุนสร้างประมาณ26ล้านเหรียญสหรัฐหรือ780ล้านบาทเท่านั้นมีโปรแกรมเข้าฉายในอเมริกา18มีนาคม2011ที่จะถึงนี้ละค่ะ Well, you don't work for me. No scenario. I see every scenario. I see 50 scenarios. That's what it does, Carl. It puts me 50 moves ahead of you. Worth the risk? What would you do?